สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงหนืดอีกเช่นเคยนะครับในสมัยก่อนผมมักจะย้ำกับคุณผู้ชมอยู่อย่างสม่ำเสมอเลยนะครับว่าบัญชี Gmail ของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆครับสำหรับผมแล้วนะครับบัญชี Gmail เนี่ยมันเหมือนบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ของเราเลยครับเพราะว่าถ้าใครรู้รหัส Gmail หรือว่ากำลังเข้าใช้งาน Gmail ของเราอยู่เขาสามารถแอบเข้าใช้งานได้หลายๆส่วนเลยครับเขาอาจจะกู้รหัสผ่าน Facebook กู้รหัสผ่าน LINE ของเราผ่าน Gmail นั่นเองนะครับ Gmail เลยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆสำหรับมือถือสมาร์ทโฟนของคุณผู้ชมนั่นเองนะครับวันนี้นายตึงหนืดเลยจะมาแนะนำวิธีเช็คแบบง่ายๆครับว่ามีใครหรือว่ามือถือเครื่องไหนแอบเข้าใช้งานบัญชี Gmail ของคุณผู้ชมอยู่หรือเปล่าในตอนนี้นะครับแล้วถ้าพบว่ามีมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์บางเครื่องที่แอบเข้าใช้งานบัญชี Gmail ของเราเราก็สามารถสั่งให้มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นล็อกเอาท์ออกบัญชี Gmail ของเราได้ครับผมโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเช็คกันเลยครับผมไปกันเลยครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับวิธีการง่ายๆนะครับในการเช็คว่ามีใครแอบใช้หรือว่าแอบเข้าใช้งานบัญชี Gmail ของเราอยู่บ้างนะครับอันดับแรกนะครับเราจะไปที่แอปพลิเคชัน Gmail ที่มีอยู่ในทุกเครื่องกันแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปเลยครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับในนี้ก็จะเป็นหน้า Gmail ของเรานั่นเองนะครับต่อมานะครับให้คุณผู้ชมสังเกตที่โปรไฟล์ที่อยู่บริเวณมุมขวาบนตรงนี้นะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปที่โปรไฟล์เลยครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปที่ปุ่มจัดการบัญชี Google ตรงนี้นี่เองนะครับเข้าไปเลยครับพอเข้ามาแล้วนะครับในนี้ก็จะเป็นบัญชี Google ของเรานั่นเองนะครับก็จะมีหัวข้อให้เราเลือกอยู่ตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนไปนะครับหาหัวข้อความปลอดภัยตัวนี้ครับจากนั้นคลิกเข้าไปที่หัวข้อความปลอดภัยเลยครับพอเข้ามาที่เมนูความปลอดภัยแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมานะครับหาหัวข้ออุปกรณ์ของฉันตัวนี้ครับในนี้ก็จะเป็นการแสดงรายละเอียดอุปกรณ์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่เคยเข้าใช้งานบัญชี Gmail บัญชี Google ของเรานั่นเองนะครับจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปที่จัดการอุปกรณ์ครับเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเข้ามาในปุ่มจัดการอุปกรณ์แล้วนะครับอย่างตรงนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าในปัจจุบันมือถือที่ล็อกอินบัญชี Gmail ของผมเนี่ยก็จะเป็น Oppo Find X2 นั่นเองนะครับแล้วก็โดยปกติแล้วผมก็จะเข้าใช้งานผ่านโน้ตบุ๊กของผมด้วยนะครับหลักๆ ก็จะมีอยู่2ตัวนี้ซึ่งถ้าคุณผู้ชมเข้ามาเช็คในนี้แล้วนะครับพบว่ามีมือถือเครื่องอื่นนะครับที่ไม่ใช่ของคุณผู้ชมเนี่ยเข้าใช้งานบัญชี Gmail ของเราอยู่เนี่ยคุณผู้ชมสามารถสั่งให้เครื่องนั้นล็อกเอาท์ออกได้นะครับโดยให้คุณผู้ชมมาคลิกที่3จุดตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยปึ๊บพอเราคลิกเข้ามาที่3จุดแล้วนะครับก็จะมีคำสั่งป๊อปอัพเด้งขึ้นมาอยู่3คำสั่งนะครับก็คือออกจากระบบนะครับ2หาโทรศัพท์3หากจำอุปกรณ์นี้ไม่ได้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเราจะสั่งมันออกให้คุณผู้ชมมาเลือกคำสั่งออกจากระบบได้เลยครับปึ๊บพอเราคลิกออกจากระบบแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาถามเพื่อความแน่ใจนะครับว่าเราต้องการดำเนินให้อุปกรณ์นี้ออกจากระบบบัญชี Google ของเราหรือไม่นะครับเราก็คลิกที่ปุ่มออกจากระบบได้เลยครับปึ๊บจากนั้นก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับบอกว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมเราก็กดตกลงได้เลยครับปึ๊บเพียงเท่านี้นะครับอุปกรณ์เครื่องนั้นนะครับก็จะล็อกเอาท์จากบัญชี Gmail ของเราเลยครับเดี๋ยวลองมาดูในกรณีที่เป็นคอมพิวเตอร์กันบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กของผมนั่นเองสมมุติว่ามีคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเนี่ยแอบเข้าบัญชี Gmail ของผมอยู่นะครับเราก็มาคลิกที่3จุดตรงนี้ครับปึ๊บจากนั้นเราก็เลือกออกจากระบบได้เลยครับปึ๊บกดยืนยันอีก1ครั้งนะครับปึ๊บตกลงเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้เนี่ยคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเนี่ยก็จะออกจากการล็อกอินบัญชี Gmail ของผมนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับวิธีง่ายๆในการเช็คบัญชี Gmail ของเรานั่นเองนะครับว่ามีใครแอบเข้าใช้งานหรือเปล่านะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้านายตึงหนืดจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน Gmail ให้กับคุณผู้ชมได้ชมด้วยนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนรหัสผ่านยังไงนะครับในกรณีที่ Gmail ของเราโดนคนอื่นรู้รหัสผ่านไปแล้วนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามช่องของนายตึงหนืดอีกเช่นเคยนะครับนายตึงหนืดจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายออกจากบ้านใส่หน้ากากกันด้วยนะครับผม